รอยเมสซี่ยามานเปลี่ยนสวมเสื้อเบอร์19ให้บาร์เซโลนาซีซั่นหน้ากีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 22:39 นลามินยามาแนวรุกทีมชาติสเปนจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อเบอร์19ให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าตามรอยแข้งรุ่นพี่อย่างลีโอเนลเมสซี่ซึ่งเคยสวมเบอร์ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ยามานสวมเสื้อเบอร์27ให้กับบาร์เซโลนาถึงกระนั้นกับทีมชาติสเปนเจ้าตัวได้สวมเสื้อเบอร์19และเพิ่งมีส่วนสำคัญในการพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ล่าสุดเว็บไซต์สโมสรบาร์เซโลนาได้ประกาศว่ายามานจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อเบอร์19ซึ่งวิกเตอร์โรเกเคยใช้ในฤดูกาลก่อนให้กับทีมนับตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปสเปนส์ลามีนยามาลโพสต์วิดเดอะทรอฟี่อัฟเตอร์เดอะไฟนอลแมตช์อะเกนส์อิงแลนด์แอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินเบอร์ลินเยอรมนีซันเดย์จูลาย14 2024สเปนวอนเดอร์เกม 2-1ทอมเวลเลอร์ DPAVAP ทั้งนี้เสื้อเบอร์19ของเจ้าบุญทุ่มนั้นมีตำนานแข้งของสโมสรเคยใช้งานหลายรายทั้งลีโอเนลเมสซี่แนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนจะเปลี่ยนมาใส่เบอร์10เซคิโออาเกวาโรอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาและแพทริกไคลเวิร์ตอดีตกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นต้นขอบคุณภาพจากเว็บไซต์สิริกัญญาชี้ร่างพ.ร.บ.ของบ. 1.22 แสนล้านผิดก.ม.วินัยการคลังชวนพรรครัฐบาลโหวตคว่ำการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 11:55 นสิริกัญญาชวนพรรคร่วมรัฐบาลช่วยโหวตคว่ำร่างก.ม.ของเงิน 1.22 แสนล้านโปดิจิทัลวอลเล็ตเหตุผิดโพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเหน็บอีก15วันเปิดลงทะเบียนแต่ยังทำระบบไม่เสร็จเมื่อเวลา 9:30 นวันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทที่มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อมาเวลา 9:50 นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.อภิปรายว่าที่เราต้องมาพิจารณาร่างงบ.ร.บ.งบประมาณเป็นฉบับที่3ของปีนี้แล้วเพราะที่มาที่เดียวคือโครงการเรือธงของรัฐบาลที่จะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนี่คือแหล่งวงเงินงบประมาณล่าสุดที่ใช้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่โดยในงบประมาณปี2568ที่เพิ่งผ่านวาระแรกปรากฏว่านอกจากจะกู้เพิ่ม 1.52 แสนล้านเพื่อทำโครงการนี้แล้วยังต้องกลับไปบริหารจัดการภายในงบประมาณปี2568อีก 1.32 แสนล้านบาทแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะบริหารจัดการอย่างไรนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าวันนี้ที่เราพิจารณากันคืองบประมาณปี2567ที่รัฐบาลจะมาขอกู้เพิ่มอีก 1.22 แสนล้านบาทและต้องไปหาเพิ่มอีกกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการชำระหนี้อีก 10,000 ล้านบาทรวมถึงงบกลางใช้จ่ายฉุกเฉินจะเห็นว่ายอดเงินลดลงเหลือเพียง 4.5 แสนล้านบาทที่ต้องกู้เพิ่มอีก 1.22 แสนล้านเท่ากับงบประมาณปี2567มีการกู้ชดเชยขาดดุล 8,500 แสนล้านบาท
ถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์รองจากปี2568คิดเป็น 4.3% ถือเป็นปัญหาในการเพิ่มหนี้สาธารณะเพิ่มภาระชำระดอกเบี้ยและหนี้ตามมานางสาวสิริกัญญากล่าวด้วยว่าสำหรับงบประมาณปี2567ที่สภาเพิ่งมีการอนุมัติไป 3.48 ล้านล้านบาทแต่วันนี้จะเพิ่มเป็น 3.602 ล้านล้านบาทมีการกู้เพิ่มจากเดิม693แสนล้านบาทเพิ่มเป็น805แสนล้านบาทขณะที่เพดานของการกู้จากเดิมอยู่ที่790แสนล้านบาทแต่กลับขยายเพดานการกู้ออกเป็น 815.056 แสนล้านบาทเหลือพื้นที่ให้กู้เพิ่มได้อีกเพียง 1,056 ล้านบาทต้องดูว่ารัฐบาลจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงหากจัดเก็บไม่เข้าเป้าได้หรือไม่หากจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าก็จะทำให้งบประมาณที่สภาอนุมัติไปใช้ได้ไม่ครบและเรากู้โปะไม่เพียงพอแต่ที่รัฐบาลทำอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ที่ประเทศต้องมาอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นนี้ก็เพียงเพราะจะได้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและกู้จนสุดเพดานเช่นนี้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าส่วนประมาณการที่สภาได้รับนั้นจากเดิมที่มีการประมาณการไว้ว่า GDP จะโต 2.7% ตอนนี้ก็เหลือที่ 2.5% แต่เมื่อไปดูในเอกสารงบประมาณการรายได้ปรากฏว่าไม่มีการประมาณการรายได้ใหม่จะเป็นได้อย่างไรที่จะไม่มีการประมาณรายได้ใหม่ทั้งที่ระยะเวลาก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วจากการประมาณการรายได้ครั้งล่าสุดแต่ที่ออกมาในระยะ8เดือนก็ปรากฏว่าต่ำกว่าเป้า 2.6 หมื่นล้านบาทและหน่วยงานต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าดูท่าทีแล้วรัฐบาลไม่น่าจะจัดเก็บภาษีให้เข้าเป้าได้โดยเฉพาะกรมสรรพสามิตที่แถลงว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าถึง 5.8 หมื่นล้านบาทด้วยสถานการณ์เช่นนี้ที่เรายังไม่รู้ว่ารายได้เพียงพอที่จะใช้สำหรับงบประมาณปี2567นั้นรัฐบาลยังจะมาขอกู้สภาได้เต็มเพดานอีกหรือจะไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้บริหารความเสี่ยงอะไรเลยใช่หรือไม่นอกจากนี้การบริหารงบประมาณ 3.48 ล้านล้านบาทนั้นผ่านมาแล้ว7เดือนงบกลางก็ยังใช้ไปไม่ถึงไหนยังอนุมัติอยู่ที่ 1.79 หมื่นล้านบาทบางโครงการอาจจะไม่ได้เบิกจ่ายด้วยซ้ำไม่น่าท่านถึงบอกว่าเศรษฐกิจแย่แต่ไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือประชาชนเลยระหว่างที่รอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงสรุปได้ว่ารัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะนำเงินมาใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตกี่บาทแต่ตอนนี้น่าจะเคาะแล้วว่าใช้แค่ 4.3 หมื่นล้านบาทและต้องถูกกักไว้จนถึงปลายปีเพื่อใช้กับโครงการนี้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าปัญหาคือสามารถทำได้จริงหรือไม่กับการโยกงบปี2567มาใช้ข้ามปีในปี2568ซึ่งไม่สามารถทำได้ทั้งนี้สำหรับเรื่องงบกลางปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้นตามมาตรา21ก็บอกไว้ชัดเจนว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้นต้องใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณงบกลางปีแต่จะไปใช้จ่ายข้ามปีคงทำไม่ได้ถือว่าผิดมาตรา21พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอย่างชัดเจนแต่หากจะบอกว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็เหมือนงบประมาณประจำปีใช้ข้ามปีได้แต่ในมาตรา43ของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ2561ก็บอกว่าต้องก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีแล้วเราจะก่อหนี้ผูกพันกันอย่างไรแต่เดาว่าเดี๋ยวคงออกมาสีข้างถลอกว่าแค่ลงทะเบียนก็เป็นการก่อหนี้ผูกพันแล้วซึ่งมันไม่ใช่เพราะการก่อหนี้ผูกพันคือต้องมีสัญญาทั้งสองฝ่ายหากทำแค่ฝ่ายเดียวถือเป็นการให้นางสาวสิริกัญญากล่าวด้วยว่าทำไมถึงไม่แก้ไขกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนเพราะรัฐบาลที่มีเสียงในสภามากกว่าคงไม่ขัดข้องที่จะแก้
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังจึงเสนอให้ห้อยท้ายของมาตรา21ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเวลาที่เรากำลังเดินหน้าลุยไฟกันอยู่คนที่เดือดร้อนที่สุดคือข้าราชการประจำที่ทำหน้าที่เป็นคนชงเรื่องต่างๆโดยที่ฝ่ายการเมืองยังไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเลยเวลาที่ตัดสินใจจะทำอะไรที่เสี่ยงผิดกฎหมายอีกประเด็นที่ทำให้รัฐบาลเลือกใช้งบกลางเงินสำรองจ่ายจากงบประมาณปี2567ก็ยังสามารถที่จะเบิกเงินลงทุนสำรองจ่ายได้อีก 50,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในตอนที่มีการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ตอนนี้ตนเห็นเพียงแค่ความจำเป็นที่ต้องรักษาหน้าของรัฐบาลแม้จะใช้งบก้อนนี้แต่ก็ต้องโอนคืนและสุดท้ายต้องตั้งเงินลงทุนสำรองจ่ายของปี2569มาใช้คืนอยู่ดีแบบนี้เรียกว่ายืมเงินข้ามปีแต่เมื่อไม่ใช้ก็ดีถือเป็นวาสนาประเทศที่จะไม่ได้มีการใช้เงินทุนสำรองจ่ายตรงนี้นางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนมาลงทะเบียนเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะมีความเสี่ยงผิดพ.ร.บ.เงินตราหรือไม่หรือจะยิ่งทำให้ร้านค้าที่ต้องคืนเงินสดขาดความเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นเลขช้าจะได้เงินคืนหรือไม่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตถูกตีความนับเป็นรายจ่ายลงทุน 80% จริงหรือไม่ซึ่งประชาชนที่ใช้ก็ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลักดังนั้นจะตีความเป็นรายจ่ายลงทุนได้อย่างไรโดยหากไม่นับเป็นรายจ่ายลงทุนนั้นจะผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561มาตรา20ตามหลักกฎเกณฑ์ว่างบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้นโครงการนี้จะลงทะเบียนอีก15วันแต่ยังหาเจ้าภาพไม่ได้และยังคงใช้ไว้ในงบกลางและระบบลงทะเบียนเพิ่งได้ผู้ชนะการประมูล2เจ้าซึ่งขณะนี้ยังไม่มีระบบการชำระเงินที่ชัดเจนดังนั้นจะทันหรือไม่รวมถึงยังมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปมาและขณะนี้ก็ยังไม่มีการสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าเข้ามาลงทะเบียนได้ดังนั้นระบบที่ถูกออกแบบมาแบบนี้เอื้อกับร้านค้าที่มีสายป่านยาวแต่ร้านค้ารายเล็กอาจไม่เข้าร่วมโครงการเพราะต้องการใช้เงินสดในการใช้จ่ายซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่บอกว่าจะต้องมีระบบการจ่ายภาษีอย่างไรไม่มีความชัดเจนเลยถ้าเขามีเงินสดไม่พอจะมีสินเชื่อให้เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ถือเป็นการกีดกันรายย่อยเป็นกลายๆนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าทั้งนี้สำหรับโครงการนี้ที่ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนจริงๆเท่าไหร่แต่ตีไว้ประมาณ 500 ล้านบาทก็บอกได้คำเดียวว่าเป็นการลงทุนแค่การได้รักษาหน้าตามที่ได้หาเสียงไว้แล้วแม้หน้าตาจะไม่เหมือนตอนที่หาเสียงไว้ก็ตามและได้เพิ่ม GDP ได้เต็มที่แค่ 1.8% หรือ 3.5 แสนล้านบาทแบบนี้คุ้มทุนหรือไม่เพราะสิ่งที่จะเสียไปคือเพิ่มความเสี่ยงทางการคลังทำผิดกฎหมายเอื้อค้าปลีกรายใหญ่กีดกันรายย่อยเสียโอกาสที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าและเสียโอกาสที่จะทำนโยบายอื่นย้ำว่าเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายซึ่งหากสามารถทำต่อได้จะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดในการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตและสร้างความเสียหายที่ประเมินไม่ได้รวมถึงการของบประมาณแบบนี้จะเพิ่มภาระผูกพันไปถึงงบประมาณในอนาคตนางสาวสิริกัญญากล่าวว่านี่เป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของรัฐบาลที่จะได้มีโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณที่จะเกิดขึ้นตามมาฉะนั้นจึงขอส่งความห่วงใยไปยังพรรคร่วมรัฐบาลว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้ในการกระทำที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่
ถ้ายังยึดถือหลักการหรือหลักวิชาการอะไรอยู่ในหัวใจคงรู้ได้โดยไม่ต้องสงสัยว่าทำแบบนี้จะทำให้ประเทศเราสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตจึงขอให้ช่วยกันคว่ำร่างฉบับนี้